ลายคนไม่อยากขึ้นมาเป็นเมเนเจอร์เพราะกลัวงานเยอะนะครับแต่ถ้ารู้อันนี้นี่ช่วยได้เยอะนะครับใช่ผมว่าสุดยอดแรงปรารถนาของหัวหน้างานเนี่ยคือว่าลูกน้องไม่ต้องการหัวหน้าแล้วลูกน้องสามารถทํางานของลูกน้องได้หัวหน้าใช้ชีวิตได้ง่ายๆสบายพร้อมรับงานที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวที่แล้วถ้าพวกเราจําได้คือเราคุยในเรื่องของโมเดลของ empowerment ใช่มั้ยครับเพราะนั้นหัวหน้างานมือใหม่อ่ะครับมีความสําคัญมากเลยถ้ามีทักษะในเรื่องของการ empower ลูกน้องโดยเริ่มต้นตั้งแต่ทําให้ลูกน้องอยากทํางานกับหัวหน้านะลูกน้องรู้สึกอยากทํางานกับจ็อบนี้มากๆนะถ้าหัวหน้าสร้างตัวนี้สําเร็จ desire เกิดแล้วเนี่ยอันนั้นเรียกว่าไปมากกว่า 50% แล้วหลังจากนั้นนะหัวหน้าค่อยๆสร้าง trust ครับทําให้เค้าค่อยๆมีผลงานทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆ achieve ไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้ trust มันจะเกิดขึ้นแล้วระหว่างลูกน้องกับหัวหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าลูกน้องเริ่มมีผลงานเรื่อยๆแล้วหัวหน้าเข้าไปโค้ชต่อจนกระทั่งเขาเก่งเขาจะเกิด confidence แล้วเขาจะสามารถดูแลงานของเขาแล้วก็เป้าหมายของเขาด้วยตัวของเขาเองนั่นหมายความว่าหัวหน้า empower สำเร็จบริบูรณ์สำหรับลูกน้องคนนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลและ process ที่ผมว่าหัวหน้ามือใหม่ถ้าทำสามสเต็ปนี้สำเร็จนะครับอดทนกับมันนะชีวิตสบายแล้วชีวิตหัวหน้าสบายครับข้อระเบิดมีอะไรเสริมไหมครับในด้านของ empowerment จริงๆผมอ่ะมีคำถามว่าหลายๆคนที่ติดเป็นหัวหน้ามือใหม่ส่วนใหญ่จะตกม้าตายที่ desire อย่างเช่นที่อาจารย์วสันต์บอกว่ามันมี2อย่างเรื่องของอยากทํางานกับหัวหน้าอันนี้ก็อาจจะเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเรื่องของการเทคแคร์หลายคนบอกฉันเป็นหัวหน้าที่ใจดีอยู่แล้วอันนี้เรื่องนั้นข้ามไปก่อนแต่เรื่องให้เค้าอยากทําเนื้องานเนี่ยบางทีมันเหมือนกับเค้าทําเนื้องานแล้วมันไม่ได้หรือมันอาจจะยังไม่เหมาะสมเราต้องรอขนาดไหนถึงเรารู้สึกว่าเราทําตรงนี้ได้แบบพอดิบพอดีครับพี่วสันต์มันมีคําพูดนะคือดีที่สุดเลยนะคือหางานที่ลูกน้องชอบให้ลูกน้องทําอันนั้นคือดีที่สุดใช่มั้ยครับเพราะว่าเค้าจะรักในงานนั้นแน่ๆแต่มันมีน้อยที่เราจะหางานที่เค้าชอบให้เค้าทําได้แต่หัวหน้ามือใหม่ต้องสร้างให้ลูกน้องชอบในงานที่เค้าทําให้ได้ทําให้เค้าชอบในงานที่เค้าได้รับมอบหมายให้ได้อันเนี้ยมันก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับไปหา motivation factor ของลูกน้องคนนั้นซะแล้วไปเชื่อมโยงไอ้สิ่งที่เค้าอยากจะทําสําเร็จอะไรเนี่ยแล้วไปโยงกับความสําเร็จของเนื้องานถ้าหัวหน้าสามารถหา motivation factor ของลูกน้องได้แล้วสามารถเชื่อมโยงได้ว่าถ้าเขาทํางานชิ้นนี้สําเร็จมันจะทําให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตของเขาเนี่ยถ้าลิงก์ตรงนี้ได้มันจะเปิดโอกาสให้เขาอยากทํางานชิ้นนี้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดมันมีน้องคนนึงเขาอยากที่จะปลดหนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่น้องเขาอยากได้ผมไม่รู้ว่าไอ้ motivation ที่พี่วสันต์พูดถึงเนี่ยอย่างเช่นน้องอยากปลดหนี้เป็นแอดมินนะอยากปลดหนี้ตัวเองพอหนี้เยอะเสร็จแล้วเขาก็ต้องมาเป็นแอดมินเพจที่เขาเรียกว่าต้องมาตอบเพจอย่างเงี้ยแล้วอย่างงี้เราจะลิงก์กันยังไงครับเพราะว่ารายได้ในแอดมินเพจก็จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่เขาจะปลดหนี้ได้เราจะลิงก์กันขนาดไหนได้ถึงเขาเรียกว่า desire ที่เหมาะสมผมว่าอันนี้อาจจะต้องศึกษานะค่อยๆศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันไปแล้วก็หาเหมือนอย่างอาจารย์บีว่าหา small win ค่อยๆเพื่อหาความเชื่อมโยงไปเป้าหมายสุดท้ายครับไอ้สิก็คือเชื่อมโยงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามีหน้าที่การงานที่ดีเราตอบเพจได้ดีเราก็จะมีโอกาสในการเติบโตได้เราต้องหัดเก็บเงินด้วยสักเล็กน้อยแล้วค่อยๆปลดหนี้ของเราไปด้วยมันก็คืออาจจะไม่ได้เท่ากันทั้งหมดทีเดียวแต่หาความเชื่อมโยงให้ได้ให้เขารู้สึกว่า meaning หรือว่าความหมายในเนื้องานในการทำงานของเขาเนี่ยมันเหมาะสมแล้วเขาก็เลยเริ่มเกิด motivation ในการทำงานอันนี้คือสิ่งที่หัวหน้าต่อที่ซ้อยถูกต้องใช่ไหมครับผมขอยัดเล่าเคสหนึ่งนะครับเมื่อวันก่อนผมได้ไปทานข้าวกับทางเพื่อนท่านหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับนะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเนี่ยอยากจะสร้าง personal brand ผ่าน TikTok มากๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็มี personal assistant ส่วนตัวใช่ไหมทุกครั้งที่เขาจะเดินเขาเป็นวิทยากรบรรยายเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะเขาให้ personal assistant อ่ะเอากล้องมือถือถ่ายเก็บภาพฟุตเทจที่เป็นแนวตั้งเพราะ TikTok มันจะเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับเก็บฟุตเทจแล้วก็อัพสกิลเรื่องการตัดต่อด้วยแคปคัตนะครับตัดต่อคลิป TikTok ให้เขาแล้วก็ให้เป็นอินเซนทีฟเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยถ้าคุณเก็บฟุตเทจผมได้นะแล้วก็ตัดต่อได้เก่งนะ
เดือนนึงคุณทำได้กี่คลิปกี่คลิปคุณจะได้เงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ครับมันก็เป็นสิ่งที่ motivate inspire ให้น้องๆครับเขาไม่ได้ทำงานแค่แบบ day by day เขาก็จะได้ up skill ด้วยแล้วเราก็ได้ผลงานของเขาด้วยเราก็ได้สร้าง personal brand ผ่าน TikTok ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าถ้าตอบคำถามโค้ชอัลเบิร์ตว่าเราถ้าน้องเขามี desire ด้านของการปลดหนี้เนี่ยเราจะมองว่าโอเคได้สิ่งที่คุณต้องการอาจจะเป็นincentive เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับคุณจะ up skill หรือพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง productivity อะไรมาแลกเปลี่ยนกับเงินที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับเนาะโดยที่งานเดิม standard เดิมก็ยังต้องดีอยู่นะครับห้าม under standard นะแต่คุณก็คือทำเพิ่มในบางอย่างเงี้ยครับมันก็วินวินนะครับเราก็วินเราก็ได้ footage คลิปวิดีโอ TikTok ซึ่งโอเคเราคงอาจจะถ่ายเองบางส่วนแล้วเราก็อาจจะไม่มีเวลาไปศึกษาเรื่องเทคนิคการตัดต่อของ TikTok อะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นผมว่าเฮ้ยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากก็วินวินได้กันทั้งคู่น้องก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยครับผมครับจริงๆๆถ้าเกิดเราได้เราทำให้เขาเกิด empowerment ตรงนั้นได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มทำเนื้องานของเขาด้วยตัวเองได้คิดเองได้มีความมุ่งมั่นเองได้แล้ว ownership ที่หลายๆคนคาดหวังอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราทำให้เขาอยากทำงานนั้นด้วยตัวเองผมเคยเจอหลายครั้งเลยครับที่ลูกน้องแบบมีไอเดียเด็ดๆโดยที่เขาไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองแล้วมานำเสนอให้เราฟังคือถ้าเกิดเราทำถึงตรงนั้นได้ครับเราอ่ะจะผ่อนแรงเพราะว่าเหมือนกับคิดเองคนเดียวเราโตไม่ได้แต่ถ้าเกิดทุกคนคิดด้วยกันเนี่ยมันน่าจะได้ไอเดียที่1บวก1ได้3ไม่ใช่1บวก1ได้2ครับครับผมว่าการเทคนิคการ empower ที่ดีครับชาเลนจ์นึงของหัวหน้างานมือใหม่คือทำให้น้องๆคิดว่านี่คือ accountability ของเขาเมื่อไหร่ที่เขายังคิดว่าเขาไม่ช่วยพี่ทำนะครับเขาไม่ช่วยพี่ทำนี่คืองานของพี่ไม่ใช่งานของผมเมื่อนั้นนะครับคุณเหนื่อยแน่นอนในการ empower นะครับผมยกตัวอย่างเช่นรายการไลฟ์ที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยครับคือทีมงานของผมน้องๆเขาน่ารักมากเขาคือว่าเขาคือ owner ของรายการเนี่ยและมีพวกเรามาช่วยสร้างสีสันนะครับฉะนั้นเรื่องการทำตั้งแต่แบนเนอร์การทำ PR โปรโมทการเรื่องลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความเป็นโอเนอร์ชิพตรงนั้นนะครับเนาะก็เรียกว่าพอเรา empower สำเร็จนะครับงานของคุณความรับผิดชอบจะอยู่ที่เขาแล้วเราเป็นคนเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่คอยช่วยนะครับทีนี้ถามอีกอันนึงครับระหว่างdelegate กับ empower ครับไปถึงที่ delegation นะครับงานแบบไหนควรจะเลือก delegate แล้วมันแตกต่างกับ empower ยังไงครับอาจารย์อัลเบิร์ตคือผมมองว่าในส่วนของ delegation นะ delegation น่ะมันคือการที่เราอ่ะมอบหมายงานให้เขาไปทำด้วยตัวเขาเองในมุมมองผมนะคือหลายๆครั้งน่ะเรามีงานบางงานที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้เขาคิดเองหรือตัดสินใจเองหรืออะไรเงี้ยเนี่ยคือเขาเรียกว่า delegation เอาไปให้เขาทำนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองดูว่าเขาจะวิเคราะห์หรือเขาจะลองทำยังไงแล้วเขาก็เป็นโอเนอร์ของงานนั้น empower มันเป็นเหมือนกับการที่เราอะเชื่อใจและไว้ใจแล้วบางทีถ้าเกิดเขาทำผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ได้เนี่ยเราพร้อมที่จะเขาเรียกว่า support เขาหรือ back เขาได้มันมาควบคู่กันนะครับงั้นการที่เรา empower ได้เนี่ยก็คือให้เขารู้สึกว่าเขามีไฟเขามีแรงในการทำสิ่งนั้นแต่การ delegation คือการที่เรากล้าที่จะมอบหมายงานชิ้นเนี้ยให้เขาได้และเขาทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ถึงผลลัพธ์ด้วยนั่นคือหมายความว่าเราอ่ะให้เขารู้จุดประสงค์ของเนื้องานที่ชัดเจนรู้วิธีการทำงานที่มันเหมาะสมแล้วก็รู้ด้วยว่าเขาเองอ่ะมีทักษะภาพในการพาเนื้องานไปถึงผลลัพธ์ได้ทั้งหมดนั้นน่ะถ้าเราทำตรงนั้นได้อ่ะเขาเรียกว่าเราเดลิเกตสำเร็จได้ครับแต่เราก็ต้องมี empowerment ในการที่จะเชื่อใจเขาและให้เขาทำสิ่งนั้นได้ด้วยครับโอ้เยี่ยมเลยครับพี่อุสันครับเห็นในนี้เขียนว่า delegate ไม่เท่ากับ assignment ครับพี่อุสันเสริมตรงนี้อธิบายนี้ให้ฟังหน่อยได้ครับพี่คือโจทย์มันง่ายๆนะโจทย์มันคืออยากให้ลูกน้องรู้สึกว่าหัวหน้าโยนงานให้ลูกน้องนะครับโจทย์มันคือว่าหัวหน้าอยากจะพัฒนาลูกน้องมากกว่าเห็นลูกน้องมีแววมี potential โตได้เพราะนั้นเราเลยอยากพัฒนาเขาครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา assign นั่นหมายความว่าเราโยนงานนี้ให้เขาไปเลยนะครับสั่งงานนี้เข้าไปนะครับแต่ถ้า delegate นั่นหมายความว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเขาอันนี้เราพัฒนาเขาแสดงว่างานตัวนั้นอย่างที่โค้ชอัลเบิร์ตบอกงานตัวนั้นเนี่ยมันคืองานเราอะที่เราเอางานเราอะให้เขาเพื่อให้เขาลองทำงานเราแล้วถ้าวันนึงเขาทำได้
แสดงว่าเขามาแทนที่เราได้แล้วเขาพร้อมที่จะโตขึ้นได้แล้วมันคือการพัฒนาแต่ถ้าแอสไซน์นั่นหมายความว่าเขาทำงานนั้นโยนไปทำเสร็จอยู่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเพราะนั้นเนี่ยมันคือไม่เหมือนกันเพราะนั้นหัวหน้างานถ้าจะเลือกดีลิเกตก็ขอให้แน่ใจว่าเราต้องการพัฒนาเขานะมันไม่โยนภาระงานเราให้เขาครับผมชอบมากเลยครับเชิญพี่อับเชิญผมชอบที่พี่สันบอกมากครับผมว่าคนไทยหลายคนโดยเฉพาะหัวหน้างานใหม่จะมีความเกรงใจลูกน้องว่าเฮ้ยการเอางานไปให้เขาเนี่ยเฮ้ยหนึ่งคือเกรงใจเขาจะทำงานหนักหรือเปล่าเดี๋ยวเขาทำยากเกินไปหรือบางทีหัวหน้างานมือใหม่อันที่สองก็จะมีแบบว่าไม่ไว้ใจลูกน้องเลยเฮ้ยเรื่องนี้เดี๋ยวดีลิเกตเอ็มพาวเวอร์ไปเขาก็ทำไม่เป็นสุดท้ายเขาต้องกลับมาซ่อมอยู่ดีงั้นฉันทำเองเลยละกันฉันทำเองดีสุดmindset ที่บอกฉันทำเองดีที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็น mindset ที่ผูกขาตัวเองขว้างงานไม่พ้นคอตัวเองเหมือนขว้างงูไม่พ้นคออะไรเงี้ยสุดท้ายกลับไปทำแต่ผมชอบคำที่วิลสันบอกว่าเฮ้ยการ empower หรือ delegate งานเนี่ยมันไม่ใช่การโยนงานแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือนึงที่เราจะพัฒนาน้องๆของเราได้นะครับพอเรามอบหมายงานไปเนี่ยเฮ้ยกลับมาเราตรวจงานเราจะรู้ว่าเฮ้ยน้องคนนี้เขาขาดอะไรเขาทำอะไรได้ดีเขายังขาดอะไรผมว่ามันเป็น mindset ที่ดีว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางานมันไม่ใช่เรื่องความเกรงใจหรือไม่ใช่เรื่องว่าแบบก็ไม่ไว้ใจคนอะไรเงี้ยครับเชิญเทรนเนอร์เบิร์ดครับใช่ผมมองว่ามันหลายคนไม่กล้าเดลิเกตงานเพราะว่าหรือเดลิเกตไปแล้วเนี่ยเราค่อนข้างฟิกซ์ว่าเขาต้องหรือไม่ปล่อยให้เขาคิดเองครับการเดลิเกตคือการมอบอำนาจให้อีกคนนึงเขาได้ลองทำดูและเราอาจจะเคยเดินไปทางซ้ายแต่เขาอาจจะคิดแล้วก็ลองเดินไปทางขวาดูมันอาจจะถึงผลเหมือนกันแต่ช้ากว่านิดหน่อยเราต้องเรียนรู้ในการที่จะเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจแล้วก็ปล่อยวางด้วยในหลายครั้งไม่งั้นน่ะถ้ามันมีผู้ประกอบการบางคนที่ต้องการงานให้เพอร์เฟคทุกอย่างต้องเป๊ะต้องดีสุดบอกให้เลยนะคุณจะปล่อยได้แล้วคุณก็จะตันอยู่ที่ครับนั่นเดลิเกชันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้เราอ่ะก้าวไปต่ออีกขั้นหนึ่งได้